สวัดสดสีเพื่อนชาวเทุกคน,นครับในคลิปนี้ผมจะมาสอน multiple time frame advance d concept แล้วน,นั่นเองเนาะก็คลิปนี้เนี่ยเป็นค c o n c ปต์ของขั้นสูงแล้วนะครับใครที่แบบว่าพื้นฐานยังไม่แน่นสามารถปิดคลิปนีดทิง้งไปได้ก่อนเลยน,นั่นเองนะครับเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ผมจะมาสอนสำหรับคนที่แบบว่าพอมีพื้นฐานบ้างแล้วน,นั่นเองเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าคนที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยก็ฟังได้เพราะว่าเดี๋ยวผมพยายามชื่อแทรกพื้นฐานเข้าไปให้ด้วยน,นั่นเองนะครับ ซึ่งเหตุผลที่ผมทําคลิปนี้มาใหม่เนี่ยก็เพราะว่าครั้งที่แล้วนะครับผมอัพคลิปนี้ลงไปเนะาะเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคนดูประมาณหมื่นกว่าคนเลยนะครับแล้วก็เขาบาบอกว่าเฮ้ยอยาให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อผมก็เลยจัดไปนะครับเดี๋ยวทำคลิปในเรื่องของ Advanced Concept เพิ่มเติมให้นักเีนะครับ ก็จึงเป็นที่มาของคลิปนี้นั่นเองเนาะทีนี้เนหาในคลิปนี้เนี่ยเราจะเทรดกันในหลายไทม์เฟรมเหมือนเดิมนั่นเองครับแต่ว่าก่อนจะไปพูดถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของเทนในตลาดก่อนนั่นเองนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะเล่นในส่วนของเทนนั่นเองนะครับต้องเล่นตามเทนแต่ว่าเราจะมีการผนวกหลายไทม์เฟรมเข้าด้วยกันนะครับก็จะเป็นทั้งไทม์เฟรมเดลี่และไทม์เฟรม4ชั่วโมงนั่นเองเนาะทีนี้ครับเทนในตลาดเดี๋ยวจะมีทั้งหมดกี่เทนครับมีทั้งหมด3เทนเทนขาขึ้นจะเป็นทรง เทนขาลงจะเป็นสซแบบนี้แล้วก็อันตรงกลางเนี่ยก็คือไม่มีเทนนะครับเราจะมาโฟกัสแค่2แบบนี้ ก่่ออนนนัเงครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนะนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนะนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะ น,นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1,000พกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex กลาเปล่า,ลามีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ามทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดสดเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้าปีนอกเหือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานาน,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับให้จำไว้เลยนะครับว่าทุกครั้งที่ราคามันจะวิ่งขึ้นเอานีเอฝั่งขาึ้นก่อน มันจะเป็นทรงแบบนี้ครับเพราะนั้นหมายความว่าถ้าผมวาดแท่งเทียนเนี่ยอันนี้คือแท่งขาขึ้นเนาะกาก็จะวิ่งขึ้นแบบนี้ครับพอมันวิ่งไปถึงจุดจุดหนึ่งราคามันขึ้นนิดเดียวไม่ได้ต้องทำอะไรครับมันต้องมีการกลับตัวลงแบบนี้ถูกไหมครับเมื่อราคา mm. กลับตัวลงเสร็จปุ๊บมันต้องทําอะไรต่อครับต้องทําแนวรับแบบจุดนี้ไงเพราะนั้นให้จําไว้เลยนะครับเมื่อราคาทําแนวรับแบบนี้แล้วเนี่ยจากจุดตรงนี้ครับที่ราคาทําแนวรับแล้วนะในการาฟแท่งเทียนนะครับก็คือประมาณตรงนี้ในการาฟเส้นเนี่ยนะครับมีโอกาสประมาณ80% เพื่อมาดีเทสไฮที่เขาทําไว้เพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นครับนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้อาจจะเป็น2แท่งหรือจะเป็นแท่งเดียวแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับพอราคามันขึ้นมาแตะจุดนี้เสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นต่อคือราคาเนี่ยเขามีโอกาสที่เขาจะขึ้นมาทำไฮตรงนี้ครับฉะนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นแบบนี้ครับเบิบๆๆหลังจากนั้นครับพอถึงจุดๆหนึ่งเมื่อราคามาจุดตรงนี้นะครับมันจะไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวต่อได้ละมันต้องมีการทําอะไรครับต้องมีการกลับตัวลงมาแบบนี้เพื่ออะไรครับ เพื่อเป็นการ p ู l l b a c k กลับมาทําแนวรับอยอดแบบนี้เหมือนเดิมครับเป็นวัฏจักรราคาซึ่งจุดนี้นะครับณนะตรงนี้นะคือตรงนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นครับเราทําอะไรเราทําการเข้าไปตรงนี้ด้วยความเข้าใจที่ว่าเมื่อกาฟทําแนวรับตรงนี้แล้วนะครับเบีโอกาบ80%ที่เขาเนี่ยจะวิ่งนะครับขึ้นไปเทสไ h ตรงนี้เพราะนั้นาจะเกิดขึ้นครับนี่ไงครับแล้วมันก็จะขึ้นไปทำา i g h แบบนี้ต่อไหมอันนั้นเรื่องของมันแล้วนะครับแต่หน้าที่ของเราคือเล่น move ไหนเราหน้าที่ของเราคือเล่น move นี้ครับเล่น move นี้ นี่ครับเล่นมูฟนี้เล่น move นี้เราเล่นสั้นๆนะครับเราไม่ต้องหวังให้ราคาเนี่ยเก็บขึ้นมาตรงนี้ไม่ต้องเล่นนะครับเราเล่นแค่กรอบสีม่วงตรงนี้พอนี่ตรงนี้พอนะครับกรอบสีม่วงตรงนี้หายไปเลยนี่ครับชมพูก็ได้ตรงนี้เล่นแค่ชุดนี้พอนะครับนี่คือโครงสร้างเทนขาขึ้นนะครับในส่วนของฝั่งขาลงบ้านจะเป็นโซ่มันนี้ครับราคาทําโลเหมือนเดิมเลยครับจะแค่สวนทางกันทําต่ําไว้จุดจุดหนึ่งต้องมีการกลับขึ้นไปทําแนวต้านต่ําไว้ต้องขึ้นไปทําแนวต้านครับถ้าผมวาดแท่งเทียน ก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับเปล๊บป๊บอันนี้คือฉบับเร่งรัดนะราคาลงมาเสร็จแล้วครับต้องมีการทํอะไรกลับตัวขึ้นครับ <im it> เพื่อมาทําแนวต้านย่อยแบบนี้พอทําแนวต้านย่อยเสร็จนะครับราคาก็ต้องวิ่งลงมาต่อซึ่งเราก็เซลล์จุดนี้ครับเซลล์จุดนี้ก็คือประมาณตรงนี้เนาะในการาฟเส้นนะครับเพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงมาเพื่อมารีเทสโลรงี้ฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นครับราคาก็จะวิ่งลงมาตรงนี้ไงเสร็จแล้วครับพอราคาวิ่งมาเสร็จอาจจะเกิดขึ้นต่อมี พอถึงจุดหนึ่งมันลงอยู่จะไม่ได้ครับต้องมีการกลับตัวขึ้นเหมือนเดิมนั่นเองเพื่ออะไรครับเพื่อมาทําแนวต้านย่อยตรงนี้แบบนี้ปั๊บๆแนวต้านแนวต้านอะไรจะเกิดขึ้นต่อลองดูสิครับนี่ไงมูฟนี้จะเกิดขึ้นต่อครับระหว่างให้ราคาวิ่งลงมาทนเทสโซเช่นนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้นะครับแล้วลงต่อเพื่อมาทําโลจุดนี้ถามว่าที่ผมวาดตรงนี้มันเกิดขึ้นจริงไหมคําตอบคือเกิดขึ้นจริงนะครับเราไปดูในกราฟมาก็ได้แต่ว่านี่ครับเรามาเข้าคอนเซปต์เนื้อหาเลยเมื่อกี้คือแบบไทม์ เราจะมาผนวกหลายไทม์เฟรมนะครับอันดับแรกเลยคอนเซป t นี้เราต้องดูไทม์เฟรมในส่วนของเดลี่ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เทนในไทม์เฟรมเดลี่มันคือเทนอะไรครับเราลองวาดดูซิตามที่ผมสอมนตอนแรกคือเทนอะไรครับราคาลงมาทาโลกับตัวขึ้นทาโลกับตัวขึ้นทาโลเอ๋อะไรจะเกิดขึ้นนะครับตามโครงสร้างราคาเทนขาลงเราดูแค่ฝั่งซ้ายก่อนนะฝั่งขวานี่ยังไม่ต้องดูนะครับดูแค่ฝั่งนี้ก่อนนะคําตอบคือนะตอนนี้ราคาทําโลจุดนี้ถูกไหมครับอะจุดนี้กับตัวขึ้น มาตรงนี้ครับเพื่อมาทำ high กับตัวลงมาทำาลตรงนี้ครับขึ้นมาทำ high ตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นครับแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรจากจุดนี้มีโอกาส80%ที่ราคาจะวิ่งลงมาเทสโ์ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาจะทําแบบนี้ครับนี่นี่คือคอนเซปต์พื้นฐานในกราฟเดลี่นะที่นี่ครับเราจะเข้าเทรดได้ก็ต้องมาดูอะไรครับดูไทม์เฟรมเล็กด้วยนะครับ ย้ำนะว่าตอนนี้เราสังเกตจากเทนก่อนละเทนในฝั่งเดลี่เนี่ยบางคนได้ดูโค้ดมันดูง่ายจังมันดูงงจังเรามาไล่เทียจ,จุดนะครับราคาเทนขาลงต้องไป่งแบบนี้ถูกไหมครับอันนี้คือภาพในอุดมคติแต่ต้องเข้าใจว่าบางครั้งราคาจะไม่ได้ทำแบบนี้เป๊ะนะครับบางครั้งราคาจะมีการทําแบบนี้ครับวิ่งลงมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วกลับตัวขึ้นเล็กๆแบบนี้ครับนี่จุดนี้คือจุดนี้แล้วก็วิ่งลงมาปุ๊บๆ,ๆตรงนี้นะครับกลับตัวขึ้นเล็กๆจุดนี้ เราวิ่งลงต่อปุ๊บ,บจุดนี้นะครับกลับตัวขึ้นนี่ครับราคาอาจจะไม่ได้สวยงามมากแต่ว่านี่คือในการาฟจริงเพราะว่าถ้ามันสวยงามตลอดเดี๋ยวโอ้โหชีวิตนี้ทํากําไรง่ายเลยถูกไหมครับนี่จุดนี้คือจุดนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับ move นี้ไงเพราะนั้นจากจุดเนี้ยถ้าจะซลล์นะเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนถ้าจะซลล์ตรงเนี้ยถามว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนครับว่าการาฟต้องวิ่งลงแบบนี้นะครับแต่ถามว่าเราเซลล์เลยได้ไหมคําตอบคือได้ครับแต่ว่า sell เนี่ยมันจะไกลเกินไม่ควรเล่นเรามาดู time frame เลยครับดู4ชั่วโมง เราจะเห็นว่า4ี่ชั่วโมงเนี่ยก็มีการโชว์โครงสร้างเทนขาลงเหมือนกันถามว่าโชว์ยังไงครับนี่ไงปุ๊บปุ๊บ,บ,บราคาลงมาต้องกลับตัวขึ้นถูกไหมหเพื่อลงต่อแล้วลงต่อแบบนี้เพราะนั้นเรารออะไรครับรอให้ราคามีการพู l l back กลับขึ้นจะเห็นว่าราคาทำ p u ู l back แล้วนะครับกลับตัวขึ้นแล้วปุ๊บนิดเดียวครับแล้วลงต่อเพราะนั้นจุดนี้เป็นการ c o n f i r มว่ากราฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อถูกไหมครับเราทาการเท่าไหไรทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อน ทำการเข้าตรงนี้ก็ประมาณสัก1% 2%แล้วก็ว่าไปนะครับเอสลตรงนี้เอาไว้เหนือไส้ของแท่งปัจจุบันข้างบนถามว่าทาไมต้องเอาเอสแคลไว้ข้างบนตรงนี้ครับคำตอบก็คือว่าตามเทรนในแท่งเทียนนะเพราะว่าถ้าราคาเนี่ยมันจะวิ่งลงต่อไส้แท่งก่อนหน้าเนี่ยเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะครับไส้แท่งนี้ห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเหมือนกันครับแท่งนี้ห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่เอาเอสลไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับแบบนี้ พราะตัวนี้เราทําอะไรครับเราทาการเข้าเซลเดี๋ยวผมขอยใหญ่นิดนึงเราก็เอาเซลไว้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะไว้เหนือไฮขึ้นบนตรงนี้ได้นะครับเพื่อเป็นการเอาไว้เหนือไฮของแท่งเดลี่ตรงนี้นั่นเองนะครับกทพีหต่อหนึ่งหรือจ้าทีพีข้างล่างนี้เลยก็ได้เราดูไทม์เฟรมเดลี่นะเราสามารถเอาทีพีตรงนี้เลยถามว่าทําไมครับเพราะว่าไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยกราฟโครงสร้างมันคือเทนขาลงอยู่เรากําลังหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งเพื่อมารีเทสโลงตรงนี้เช่นนั้นเนี่ยการที่เราหวังให้ราคาวิ่งลงมารีเทสโล่งให้รา,า่ย วิ่งลงมาตรงนี้น,นั่นเองนะครับพอะนั้นถ้าผมเติมเส้นเข้าไปจะได้เห็นภาพมากขึ้นบางคนงงละนี่ครับราคาอย่างที่บอกมันแอดวานซ์คอนเซปต์นะครับราคากําลังจะเกิดมูฟนี้ขึ้นครับพอะนั้นมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงมาในเทสโหลตรงนี้ตามโครงสร้างแบบนี้ปุ๊บได้เลยน,นั่นเองนะครับพอเรามาดูทาวฟรมสีชั่วโมงเดิมด้วยเราก็สามารถที่จะเข้าเซลเพิ่มได้ไหม อาจจะได้นะครับสต็อปลอดเอาไว้เหนือไส้แท่งปัจจุบันตรงนี้ก็พอนะครับที่พี่1ตอนประมาณนี้เพิ่มเติมได้นะครับเพื่อเป็นการเก็บกําไรอีกชุดหนึ่งนั่นเองครับถามว่าทาไมต้องเซไว้ตรงนี้ละ่ะโค้ดคำตอบก็คือว่าตามโครงสร้างราคาเทนในแท่งเทียนนะครับสมมุติแท่งนี้เนาะถ้าผมจะเซล์จุดนี้นะครับจุดนี้เลยนะ SL ผมต้องอยู่ตรงนี้ครับเพราะอะไรเพราะถ้าแท่งถัดไปจะลงต่อไส้ข้างบนครับเขาห้ามทะลุไส้แท่งนี้เหมือนกันครับถ้าผมเซลลตรงนี้ SL ผมต้องอยู่ตรงนี้ครับเพราะอะไร เพราะว่าการที่แท่งเนี้จะลงต่อนะครับไส้แท่งข้างบนเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเหมือนกันครับถ้าผมเซลล์ตรงนี้อีกอันนี้สมมตินะเซลล์ตรงนี้ครับ s อสอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนนี้ครับเพราะว่าชาติแท่งนี้เขาจะลงต่อเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าครับนี่คือสาเหตุที่เราสามารถเข้าเซลล์แบบนี้ได้น,นั่นเองนะครับถามว่าเซลล์ตรงนี้ต่อได้ไหมอาจจะได้เพราะว่าราคาเนี่ยเขาต้องการจะวิ่งลงเหมือนไม่ต่อเพื่อไปทาโลถูกไหมครับเราจะเซลล์เพิ่มได้แต่ผมว่าเทปเนี้ยจริงๆเราเก็บกําไรประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับแต่ลองดูว่ามันจะะไไไไไปปดด้้มมัััยอ่นก็งตเพรราคบ พอว่ดโครงสร้างมันยังเป็นเทนขาลงอยู่นะครับแล้วเราก็รอวัดแท่งถัดไปแท่งพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับราคาก็มีการกลับตัวขึ้นปุ๊บคือจุดที่การาฟเปลี่ยนเทนถามว่าเปลี่ยนยังไงครับปุ๊บเราเห็นไหมราคาเปลี่ยนเทนลงมาครับเดิมทีมันเป็นเทนขาลงนี่นะเดี๋ยวผมว่าให้ดูครับราคาลงมาปุ๊บแบบนี้ถูกไหมแล้วมันเปลี่ยนเทนขึ้นจุดนี้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาเปลี่ยนเทนแล้วนะครับก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งขึ้นต่อเราหาจาาังหวะเข้าบานเลยแต่ว่าก็ต้องมาดูไทม์เฟรมเล็กด้วยเราจะ เบรกเอานะครับนี่คือแอดวานซ์คอนเซปต์แล้วนะเข้าบายตรงนี้ได้ไหมครับได้เข้าบายตรงนี้ครับเอสตรงไหนต่ำกว่าไส้แท่งปัจจุบันตรงนี้นะครับหรือไม่ก็ต่ำกว่าไส้ของแท่งเดลี่ก็คือประมาณตรงนี้ก็ได้นะครับทีพีห่ต่อนหรืออาจจะ1ต่อ2อะไรก็ว่าไปแต่ผมแนะนําว่า1.1ต่อก็พอนะครับปุ๊บราคาวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นไปเอยเพราะอะไรครับเพราะว่าเทนในแท่งเทียนมันยังวิ่งขึ้นอยู่และเทนในเดลี่มันก็ยังวิ่งขึ้นอยู่นะนั่นนอองคครีี่่ืแา์ปทผมยกชใให้้ลิ ประมาณนี้แล้วกันนะครับดูว่าหลายคนเนี่ยน่าจะงงแล้วนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างยากนิดนึงนะครับถ้าผมถามว่าตอนนี้เทนคืออะไรครับเทนคือเทนขาขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่การจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ถูกไหมครับขึ้นต่อเรื่อยๆเลยเพราะอะไรเพราะมันคือเทนขาขึ้นแล้วครับไฮ้ไฮไฮโลนี่ครับตามเทนขาขึ้นนะนี่คือหนึ่งในคอนเซปต์พื้นฐานถ้าอยากเรียนรู้ลึกกว่านี้นะครับผมมีคอร์สเรียนให้ฟังต่อได้เลยครับผมนะครับผมพูดราคาคอร์สเรียนคอร์สนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะก็ราคาคอร์สเรียนคอร์สนี อยู่ที่1 8 4 9 9บาบาทนะครับจากปกติเนี่ย อยู่ที่20,000นะครับวันนี้บางคนบอกเฮ้ยราคาคอสขนาดที่ปิดคลิปทิ้งเลยอย่าเพิ่งปิดนะครับพบอกได้เลยว่าถ้าคุณพี่ปิดคลิปนี้ทิ้งนะครับหมายความว่าคุณพี่กําลังโยนโอกาสตรงนี้ทิ้งไปนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าผมเนี่ยสอนดีที่สุดแล้วและสอนเข้าใจได้ง่ายสุดแล้วนะครับราคานี้ไม่แพงเลยนะครับพอบอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นเอาแบบผมไปสอนนะเราสอนได้แบบผมเนี่ยเขาคิดคุณพี่เนี่ยหลักหมื่นหลักแสนแน่นอนนะครับประมาณ4 5่ห0 0มื่นแน่นอนมีเห็นนั้นแต่ผมคิดแค่นี้พอเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ย เรียนได้น,นั่นเองนะครับราคาที่จับต้องได้ถือว่าไม่แพงมากถ้าแลกกับความรู้ที่ได้รับน,นั่นเองเนาะก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะเรียนกันเนี่ยหวันเต็มเลยนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ตลอด5วันเต็มวันที่9มกราคมถึง3มกราคมนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะผมก็วันละประมาณ3-4ชั่วโมงเนาะก็ะประมาณทุ่มหนึ่งถึง3-4-5หทุ่มประมาณนั้นนะครับราคาตรงนี้เนี่ยราคาของเดือนที่แล้วนยอยู่ที่ประมาณ ไม่ใช่ประมาณนะฮะราคาเือนแล้วเนี่ยอยู่ที่1549นะครับเป็นที่บอกว่าผมเนี่ยปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับรุ่นแรกสุดเลยเนี่ยราคาอยู่ที่849เชื่อไม่เชื่อนะครับผมสอนมาทั้งหมด7รุ่นแล้วแล้วปรับราคาขึ้นทุกเดือนตอนเนี้ยรุ่นที่8แล้วนะครับราคา1849ถ้าไม่ดีจริงนะครับผมไม่มีสอนถึงแรุ่นแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณพี่ไม่ลงตรงนี้เนาะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมก็ปรับราคาขึ้นอีกนั่นเองนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะลงที่ราคาตรงนี้ไหมหรือจะรอลงเดือนนห้า และรุ่นนี้นะครับผมรับแค่20ที่เท่านั้นนะครับผมก็ถ้าเต็มแล้วเนี่ยก็หยุดรับทันทีนั่นเองนะครับเพราะว่าในเนื้อหาที่ผมสอนเนี่ยจะมีในเรื่องของการให้ฝึกทดลองทําแบบฝึกหัดด้วยนั่นเองนะครับผมฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการกําหนดคนด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะโอเวอร์โหลดและเนื้อหาคุณภาพการสอนเนี่ยมันก็จะดีไม่มากพอนั่นเองเนาะทีนี้นะครับนี่คือสิ่งที่จะได้รับเมื่อสมัครเรียนเข้ามานะครับก็คือ 1. นะครับการเรียนการสอนเนื้อหาแท่งเทียนขั้นพื้นฐานไปจนถึงงนสููรววมเเลาีียย่่อท15 20ชั่วโมงนั่นเองนะครับจะเป็นการสอนสดผ่านโปรแกรม Zoom นะครับผมเนี่ยจะมีการบันทึกคลิปวิดีโอไว้ให้เรียนย้อนหลังได้ตลอดนะครับแล้วก็ มีกลุ่มซัพพอร์ตคอยตอบปัญหาสามารถสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนได้หรือข้อสงสัสยได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีลายส่วนตัวผมด้วยสามารถติดต่อสอบถามผมโดยตรงได้เลยนั่นเองกรณีที่มีคําถามสงสัยเกี่ยวกับกราฟหรือบทเรียนนะผมสามารถติดต่อลายส่วนตัวผมหรือจะถามในกลุ่มเพื่อนเพื่อนอน,อนักเทรดร่วมกันได้ตลอดเวลาเลยนั่นเองและแน่นอนว่าเมื่อคุณพี่ลงคอร์สสอนสดตรงนี้แล้วนะครับคือจบเลยคอร์สนี้จบเลยครับเพราะว่าถ้าสมมติ ในอนาคตเนี่ยผมมีเนื้อหาเพิ่มเติมให้เนื้อหาใหม่ที่นีคใหม,ใหม่มาให้นะครับก็จะสามารถเรียนตรงนี้ได้ฟรีเลยนั่นเองนะผมตลอดชีวิตไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะครับเฉพาะคน,นที่ลงเรียนสอนสดเท่านั้นนะครับและสิ่งที่ผมอยากให้ชมตรงนี้ก่อนก็คือในเรื่องของเนื้อหาที่ควรรับชมก่อนเรียนนะครับคลิกลิงก์นี้ได้เลยซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าไม่มีลิงก์ตรงนี้นะผมก็สามารถเข้ามาที่ชาแน,นลผมได้เลยแล้วก็มาดูคลิปนี้นะครับไอ้ลิงก์เมื่อกี้มันก็คือคลิปนี้น,น,นะนั่นแหละนะครับอย่า เป็นตัวอย่างพรีวิวสิ่งที่จะเรียนในสอนสดนั่นเองนะผมก็เนื้อหาประมาณนี้ชอบสไตล์การสอนแบบนี้นะผมก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนกันนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ารับแค่20คนเท่านั้นนะครับถ้าเต็มแล้วปิดรับทันทีนะไม่รับเพิ่มนั่นเองนะครับ ระยะเวลาสอนรวมทั้งหมดอยู่ที่20ชั่วโมงประมาณนาั้น15-20ชั่วโมงสอนสดผ่านโปรแกรมซูเป็นการสอนสดไม่ได้เรียนผ่านคลิปวิดีโอนะครับผมอันนี้เป็นคลิปของรุ่นที่แล้วรุ่นที่2ที่ราคาหมื่นสอกว่าบาทนะครับถ้าเรานับเวลาชั่วโมงรวมเนาะวันแรก4ชั่วโมงครับวันที่2 4ชั่วโมงวันที่35ชั่วโมงวันที่4 3ชั่วโมงครึ่งวันที่33าชั่วโมงครึ่งถ้าเรามาบวกกันเนี่ยแปดสิบสามแล้วก็บวกเป็น7ใช่ไหมครับยี่สิบชั่วโมงพอดี แลกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับก็คือในเรื่องของราคาคอร์สตัวนี้คุณพี่ลงแล้วมันคือจบจริงๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณพี่เนี่ยสามารถมาเรียนซ้ํากับรุ่นถัดไปได้ด้วยสมมตินะครับรุ่นเนี้ยคุณพี่ลงที่ราคานี้รุ่นถัดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20,000ื่กว่าใช่ไหมครับคุณพี่ก็สามารถมาเรียนสดๆซ้ําได้กรอบนั่นเองโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับเพราะอะไรเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ย ไม่มีทางนะครับที่จะเก็บเกี่ยวทุกอย่างเก็บเกี่ยวความรู้ทั้งหมดได้ในเวลาแค่5วันเต็มๆต่อเนื่องไม่มีทางครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยเข้าใจตรงนี้แล้วก็มีการอัดทิพยีโดไว้ให้ดูย้อนหลังด้วยนันเองนะผมสามารถที่จะมาเรียนซ้าสดในรุ่นถัดไปได้แล้วก็มีคลิปให้ดูย้อนหลังด้วยนันเองนะผมซึ่งคลิปตรงนี้ก็จะดูได้เฉพาะคนที่ลงเรียนสอนสดเท่านั้นนะครับ สรุปสัส้นๆก็คือว่าคุณพี่เนี่ยจะได้เรียนซ้ํากับรุ่นถัดไปได้ด้วยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับผมเรียนสดซ้ําได้ตลอดแลว e ก็มีคลิปดอให้ดูย้อนหลังตลอดด้วยนั่นเองนะครับและที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับผมอันนี้ก็คือรีวิวของนักเรียนรุ่นก่อนๆนะที่ผมเนี่ยรบกวนพี่ๆเขาเนี่ยเขียนรีวิวมาให้น,นั่นเองเนาะก็สามารถที่จะพอดคลิปนี้อ่านเพิ่มเติมได้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าผมเนี่ยมานั่งไล่อา่านทีละอันเนี่ยแน่นอนว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับผมก็สามารถพอด อันนี้ก็คือรุ่นก่อนๆหน,น้าเหมือนกันนะผมก็สามารถพอคลิปอ่านเอาได้เลยนั่นเองนะผมประมาณนี้เลยนะครับชนะน้อยชนะมากไม่สนใจหรอกจะชนะแค่ห้าเหรียญ3 0มสิบวินาทีหน้าตาเป็นแบบนี้สิ่งแรกที่เราเห็นคือเรามีแนวต้านก็ทําโล่กเอ,เอาขึ้นแบบนี้ก่อนแต่บางคนที่เขามีประสบการณ์หน่อยเนาะต้องถามเตนดูก็ได้นะครับสองพันเหรียญหรือ6กหมืน่นเเก็ตเล็กเก็ตน,น้อยที่อยากจะให้สังเกตกัรฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อได้จริงเข้าเทรดนี้ปุ๊บแล้วเราเปิดมาเนี่ยราคา เทนี้ถือผมพูดมามีสิทธิทแท่งนี้ที่ราคาจะทะลุแนวจากเหียที่เกิดข,ขึ้นบ่อยแล้วมันมีโอกาสเข้าทำกำไรได้ก็คือการที่ราคามีโอกาสที่ราคาจะวิ่งมาเลนส์เดิมได้คิดดูเล่นๆมากเฮ้ยลักษณะแท่งเทียมแบบนี้ราคาจะโดน b ย y ต็ o p หรือ s ซ l สต็อปซึ่งก่อนที่จะไปพูดกันว่าเนื้อหาคอร์สมันมีอะไรบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจะเรียนยังไงอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากรุ่นที่แล้วก่อนนะครับว่าเขาเรียนแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะ หลังจากที่ผมได้สอนจบนะครับพวกพี่ๆเนี่ย10คนนะครับในเวลา5วันเนะาะเหลือเวลารวมประมาณ15ชั่วโมงนะครับผมก็ได้ทําการสอบถามเข้าไปนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างให้ฝากเขียนรีวิวมาให้เนาะถ้าเกิดว่าเขาสะดวกนะครับรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบพิมพ์บอกกันมาได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยพี่คนแรกนะครับชื่อว่าพี่เด่นเนาะอันนี้ก็เป็นนักเรียนรุ่นก่อนที่แล้วนะครับที่ซื้อคอร์สเข้ามาในราคา8499นะครับเขามีการพิมพ์รีวววิมาา่ ความประทับใจหลังจากเข้าเรียน Student Page Cost เนี่ยประเด็นคือชื่อรุ่นนะฮะมือใหม่ขออนุญาตแชร์ความประทับใจครับหลายคนคงเป็นแบบผมศึกษา Forex มาจากหลายสํานักนะครับไม่เคยได้ถอนเลยเติมเงินอย่างเดียวพี่เขาบอกว่าลองถามตัวเองดูว่าเหนื่อยหรือยังกับการเทรดแบบเดิมๆนะครับเบื่อไหมกับการเติมพอร์ตซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอารมณ์ไม่คล้ายพี่เด่นคนนี้นะครับก็คือเรียนมาหลายสํานักแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณลงเรียนกับผมนะครับนี่จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตได้เลยถ้าคุณตั้งใจจรริงๆนะคับ คอรตสตรงนี้5วันเป็นคอรทสที่อาจารย์ปอเตรียมเส้นทางความสำเร็จไว้ให้พวกเราเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับผมปูตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแท่งเทียนมาก่อนเลยเนี่ยก็เรียนได้นั่นเองเพราะผมจะทําสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับอย่าเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกในตลาด f o เ e x เลยครับมีคนบาดเจ็บล้มตายนัดไม่ท้่วนะครับซึ่งถ้าเดินตามความสําเร็จจะปลอดภัยกว่านะครับรูปแบบะเทคนิคท,ที่ผมสอนเนาะ รับรองว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะครับน,นี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีเจ้าไหนสอนแบบผมแน่นอนนะครับผมเป็นเจ้าแรกแน่นอนแล้วก็จะมีหลายๆคอนเซ็ปที่คุณยังไม่รู้นะครับผมก็จะสอนให้หมดเลยนั่นเองอาจารย์สอนละเอียดดีมากเข้าใจง่ายอาจารย์ทุ่มเทเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนนะครับหัวใจสาคัญของการเทรดคือความลับของตลาดที่ไม่เคยมีใครบอกคุณซึ่งผมก็จะบอกพวกพี่ๆเองนะครับว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้เป็นรีวิวจากพี่เด่นนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ hey, หน้ามาหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะพี่เด็นนี่คือคนที่เขาสมัครเรียนเข้ามาจริงๆนะครับผมมีหลักฐานการชำระเงินหลักฐานการเรียนทุกอย่างโชว์ให้ดูหมดได้ถ้าไม่เชื่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูพี่ถัดไปนะครับเป็นพี่แอลนะครับก็พิมพ์มาข้อความตรงนี้เราผมขออนุญ,ญาตเลื่อนไปอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะ สวัสดีค่ะโค้ชนะครับก็เวลาใกล้ๆก,ก,กันนะเพราะว่าสอนจบวันที่13สิงหาคมน,นะครับเขาก็พิมพ์มาเลยเนาะสวัสดีค่ะโค้ชเพื่อนพี่คลาสหนึ่งและกัรน,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 นัเรียนทุกท่านนะครับศึกษาพอเล็กได้1 2ถึงเดือนง,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 งูงูปลาเนาะเป็นใช้อินดิเคเตอร์มาก่อนได้บ้างไม่ได้บ้างโดนลากบ้างนะครับพี่ก็คิดว่าโอเคอยากจะหาคอร์สเดียวกัคอร์สหนึ่งเนาะซึ่งก็โชคดีนะผมใช้คําว่าโชคดีนะเพราะผมคิดว่าใครที่ได้มาเรียนกับผมมาลงเรียนคอร์สสดกับผมเนี่ยโชคดีทุกคนเพราะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชี เขาชอบตรงที่ว่าผมใช้แท่งเทียนอย่างเดียวนอกเทียดกราฟเปล่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับอันนี้เป็นประโยคที่ผมพูดประจําตอนสอนนะครับคือว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันก็คือแท่งเทียนนะครับเราก็สามารถเทรดได้จริงนะครับผมซึ่งมันคือเรื่องจริงนะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยสนใจเรื่องกราฟแท่งเทียนเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับซึ่งจริงเป็นความคิดที่ผิดนะสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคือแท่งเทียนอยู่ตรงหน้าถ้าเราไม่เข้าใจแท่งเทียนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยถามว่าาากกมย่ซึง สำหรับเนื้อหาที่เรียน5วันนี้2วันละ3ชั่วโมงขึ้นเลยนะผมยืนยันผมบอกนะ3ชั่วโมงขึ้นทุกวันนะครับรวมเวลาประมาณ15ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงขั้น advance นะครับทุกอย่างที่ผมสอนเนาะชอบเสียงโค้ชดูใจเย็นนะครับซึ่งผมก็จะมีการถามตอบคําถามให้พี่ๆเขาเนี่ยมีการตอบมาด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสุดท้ายขอบคุณตัวเองที่มาเจอโค้ชปอและตัดสินใจลงเรียนลงทุนในความรู้ ไม่แพงถ้าความไม่รู้นะครับหลังจากเรียนจบแล้วมั่นใจมากขึ้นค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะทุกอย่างรวมอยู่ในคอร์สนี้ขอบคุณค่ะใช่ผมมีการสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงน,นะครับคุณพี่อีกท่านเนาะเป็นที่พี่เจี๊ยบนะครับพิมพห่างกันมาประมาณสัก7ชั่วโมงนะแต่เราไปดูอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับของพี่เจี๊ยบพิมพมาว่าสวัสดีค่ะขอเล่าความสึกหลังเรียนนะครสอนดีมาก ใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเนาะอันนี้ก็สั้นๆแต่ว่าได้ใจความวนั่นเีงคนนี้นะครับพี่สน,เ,นเป็นนักเรียนคนที่สมัครเข้ามาน่าจะเป็นคนที่2เลยที่ราคา8499นะครับเพิ่งที่เขาพิมพ์มาว่าสวัสดีครับเพื่อนๆนักเทรดทุกคนผมเป็นอีกคนที่มีโอกาสย้ํานะครับวงเล็บว่าโชคดีมากที่ได้รับโอกาสนี้เนาะได้มาเรียนกับผมนะครับซึ่งผมอยากเรียกโค้ชปอมากกว่าอาจารย์ครับเพราะนอกจากจะสอนดีแล้วยังแนะนําเตือนและให้ข้อคิดต่างๆในเรื่องเทรดอีกด้วย สำหรับคอร์สท <The> ี enfin ่ผมได้เข้ารวมเรียนคือคอร์สแท่งเทียนไม่เคยโกหกอันนี้คือชื่อคอร์สนะครับหรือว่า p ายเซ็กชันนั่นเองนะครับผมที่เป็นฟาร์มฝ่ฝันของนักเทรดหลายๆคนรวมถึงตัวพี่เขาด้วยนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ทุกคนรู้เนาะคอร์สแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงครับเข้าใจยากไม่ตรงจริตหลายๆคนอย่างที่พูดไว้ตอนต้นนะครับคุณพี่เขาโชคดีที่ได้เข้าไปดูคลิปสอนฟรีของผมซึ่งรู้สึกตรงจริตมากและเหมือนมีบุญร่วมกันได้มาเรียนกับโค้ชนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอก ใครที่ฟังไม่ถึงตรงนี้แล้วปิดคลิปไปแล้วหรือฟังถึงตรงนี้แล้วคิดจะปิดคลิปนะครับไม่รอฟังรายละเอียดทั้งหมดผมถือว่าเราไม่มีบุญได้ร่วมที่จะเรียนด้วยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอสแสดงความเสียใจล่วงหน้าด้วยแล้วกันนะครับในราคาที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แบบนี้มาก่อนแถมจะได้ค้ชสตลอดชีพซึ่งอันนี้ผมบอกเองนะครับว่าใครที่สมัครเข้ามาเนี่ยปรึกษาผมได้ตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับเพราะผมก็เทรด forex เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วตัวเนื้อหาของคอร์สเข้าใจง,ง่ายทําได้จริงมีเหตุผลนะครับมีแบบฝึกหัดมมบบหัดด่ีบหใ้้วยนนนะคร อย่าคิดเป็นการรีวิวเลยครับอยากให้คิดว่าแชร์ช่องทางดีๆเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เรียนถ้าสนใจแล้วมีโอกาสนะครับโอกาสนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้พี่เขาพิมพ์มาเองผมไม่ได้ไม่ได้บังคับอะไรฉะนั้นไม่มีหน้ามาแน่นอนนะครับเนาะประมาณนี้ลองอ่านกันดูได้ผมไม่สามารถอ่านเยอะกว่านี้แล้วแต่จะเสียเวลาจนเกินไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรีวิวฟีดแบ็กของมาทั้งหมด10คนนะครับดีหมดทุกคนเลยอันนี้ก็เป็นของพี่โอ๊ตเนาะนะครับก็ลองพอสอ่านกันแล้วกันนะครับค่อนข้างยาวเหมือนกันผมไม่สามารถที่จะ ยาวแล้วก็เดี๋ยวกลัวเวลาเพื่อนๆเนี่ยจะรบกวนเวลาจนเกินไปนะครับเนาะอ่ะถ้าสุดท้ายแล้วกันนะครับก็ท่านนี้เนาะผมแสวงหาโค้ดและยอมทุ่มเงินเรียนกับโค้ดที่ว่าเก่งๆมาเยอะแต่ก็เหมือน,น,นจับหลักอะไรไม่ได้นะครับยังพอแตกอยู่เลยและคอร์สนี้ทําให้ผมได้เรียนรู้และเห็นทางชนะตลาดได้นะครับเพียงแค่ไปฝึกฝนต่อตามแนวทางที่ผมให้ไว้นะครับผมมีประสบการณ์ว่าอค้สนี้มันน่าทึ่งสามารถเราไปใช้ได้จริงและ อยากจะเฉรยประสบการณ์บีให้กับคนที่กำลังมองหาโอกาสนะครับคนต้องการเรียนรู้เนาะแน่นอนนะครับพี่เขาจะบอกว่าถ้าใครที่สนใจอยากเรียนก็สามารถเข้ามาเรียนด้อันนี้คือผมบอกกล้าเอาหัวไปประกันนะครับว่าไม่ใช่หน้าม้านะครับกล้าพูดเหมนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นนักเรียนที่ลงเรียนมาจริงๆประมาณนี้นะครับลองหยุดคลิปดูกันได้นะครับลองลองอ่านดูนะครับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยเขาเรียนแล้วเขาได้ผลจริงไหมเนะส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างการเข้าเทรดที่หลังจากที่เขาเรียนจบพี่สอนเรียนจบก็มาเข้าเทรดเอาพี่ๆคนอื่นก็มีการเข้าเทรดแบบนี้ด้วยส่งมาให้ดูบบบ้้างอะไรแนี ใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูเนาะเรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเชื่อได้ไหมจะสอนดีจริงหรือเปล่าถึงแม้จะดูรีวิวแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหน้ามาก็ได้ผมอยากให้แนะนานะครับคุณพี่เนี่ยกดที่ลิงก์นี้ก่อนเข้าไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะมันจะชื่อคลิปว่าเทรด forex ง่ายแค่ปลายแท่งเทียนคลิปเนี้ยมีความยาวทั้งหมด3ชั่วโมงเนาะบางคนหาไม่เจอง่ายๆนะครับลองกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมหน้าเพจตรงนี้นะกดเข้ามาแล้วก็กดที่หน้าแรกตรงนี้นะครับคุณพี่จะเห็นเลยคลิปแรกเนี่ยมันจะโผล่มาเลยนะ ดูคลิปนี้จบจะเห็นว่าเวลาเนี่ยมันอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับซึ่งคิดซะว่าคลิปนี้เป็นพรีวิวแล้วกันเนาะสิ่งที่ผมจะสอนสไตล์การสอนของผมรูปแบบการสอนสิ่งที่จะได้เรียนนะครับอันนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวเนื้อหาในคลิปเนี้ยประมาณสักอ่าอแล้วกันนะครับกับสิ่งที่ผมให้ไปนะครับผมซึ่งเหลืออีก80%เรนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนด้วยกันนะครับอย่างที่บอกนะดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงถ้าดูแล้วถูกจเิตียชอบสไตล์การสอนของผมชอบสิ่งทีี่ผมให้ชอบบบแแนนวคิด ชอบวิธีการเทรดกราฟเปล่านะครับค่อยมาลงเหรียญได้น,นั่นเองนะครับเนาะไม่ต้องบังคับไม่ต้องรีบกันนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะ ทีนี้อีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปเมื่อสักครู่นี้จบไปแล้วเนาะตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับชุดนี้เป็นเพลย์ลิสต์จุดเข้าเทรดจุดออกเทรดทั้งหมดของผมตลอด2เดือน3เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะโชว์ให้คุณพี่ดูว่าเฮ้ยผมมีการเข้าเทรดจริงๆเข้าเทรดสดๆแล้วก็ทุกเทรดเนี่ยผมมีการโพสให้ดูจริงๆนะครับก็คลิปประมาณ50คลิปลองมาย้อนดูได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนที่จะลงเรียนกับผมเรามาดูเนื้อหาคร่าวๆกันดีกว่าใครสามารถอ่านตรงนี้เองได้เลยนะครับพอรอ่านเอาเนาะเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยคือวันที่1เราจะมีการปูพื้นฐานก่อนนะครับอธิบายความสำคัญของแท่งเทียนวิธีการเลือกเวลาเทรดวิธีเลือกคู่เงินเทรดอะไรแบบนี้ทําความเข้าใจแท่งเทียนอนาตมีของแท่งเทียนนะครับพื้นฐานแท่งเทียนเทนในตลาดมีอะไรบ้างพวกนี้เนาะวิธีการเข้าออเดอร์อธิบายเบรกเอาแนวรับแนวต้านคลีนทราฟิก Candle ด t เท e Stop Loss, Price Structure อะไรพวกนี้หมดเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นการปูพื้นฐานวันแรกแล้วเป็นการล้างสมองด้วยนะครับง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณจะเรียนมาจากไหนวันนี้จะเป็นการล้างสมองคุณก,ออก่อนให้คุณมองกราฟรูปแบบใหม่วันที่2นะครับเราจะเริ่มระดับความยากขึ้นมานหนึงคืออธิบายแท่งเทียนขั้นกลางเนาะมีแนวรับแนวต้าน2 0 3.0วิธีดูโซนอธิบายเรื่องโซนนะครับความแข็งแรงของท่าเฟรมต่างกันอะไรแบบนี้ อพาร์ตเมนต์คอมเพล็กต์นะครับมีแคนเดล10วิธีการเทรดใน10ไฮวอลลุ่ม vs โลว์วอลลุ่มกำหนด TPS ซับล็อตวิธีการฝึกไฮท์ไทม์เฟรมมาที่โลว์ทไทม์เฟรมไทม์เฟรมใหญ่ไปไทม์เฟร,รมเล็กอะไรแบบนี้แล้วก็วิธีการทำเทรดดิ้งแพทนะครับวันที่2เนี่ยหามาชนข้างแอดวานขึ้นมานิดหนึ่งส่วนวันที่3เนี่ยเราจะแอดวานขึ้นมาอีกนะครับขั้นสูงแล้วนะวันที่3เนี่ยอันแรกก็คือ i s ส management ก็คือการบริหารความเสี่ยงเนาะเช่นสมมติเราจะเสียเทรดเเเเหเรรรีีียยยญแแต่่าสจิงๆนถ 25เหรียญนะครับฉะนั้นเราก็จะเซฟประหยัดไปได้ประมาณ750บาทนะครับในการที่เราจะเสียเทศประมาณนี้ความแตกต่างของ r e c t i o n ใน Zone Break out i m p u l s e e n t r y นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลย Impulse e เ t r y เนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาสำคัญของคอร์สเลยนะฮะ l i q u y g r t y g r a ในเชิงของแท่งเทียนคืออะไรนะครับ i m p u l s e entry รูปแบบ6ราคาตรงนี้นะแพทเทิร์นคาในตลาดที่เกิดขึ้นประจำและสามารถทำกำไรได้นะครับ แล้วก็จะมีการฝึกซ้อมบนกราฟเนาะกราฟเปล่านะครับผมก็จะมีการถามตอบว่าเฮ้ยเป็นคุณคุณจะเข้าเทรดแบบนี้ไหมเพื่อเป็นการฝึกนะครับโบนัสเทรดทองอะไรพวกนี้เดี๋ยวขออนุญาตไม่เกิดแล้วกันนะครับวันที่4ขั้นสูงต่อเหมือนเดิมเข้าใจโซนอินโฟเซนที่สองจุดศูนย์แล้วก็สามจุดศูนย์นะครับเทรดโซนเทนคอนเฟิร์มแท่งเทียนแท่งเทียนคอนเฟิร์มซิมูเลชันเนาะก็คือการที่เราจะเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยทดลองใช้ในตลาดจริงเลยนะครับสี่วันที่เรียนมาเรารู้อะไรบ้างนะครับ วันสุดท้ายก็คือทบทวนเนื้อหาขั้นสูงต่อแล้วก็ย้อนกลับไป back to basic นะครับทความเข้าใจระหว่าง weak fill กับ rejection ทำความเข้าใจ break out วิธีการเทรด gap อธิบาย fake out นะครับ head and s h o u l d e r กับ fake out buy stop sell stop สอนวิธีการเทรดข่าวโดยไม่ต้องกังวลตัวเลขข่าวนะครับแล้วก็มีการใช้ simulation เหมือนเดิมเนื้อหาทั้งหมดนี้เราจะสอนกัน5วันติดต่อกันใน1สัปดาห์นะครับก็วันละประมาณ2ถึง4ชั่วโมงนะผมประมาณนี้นะอยู่ที่ประมาณ3ถึง สชั่วโมงหรือบางวันอาจจะมี5ชั่วโมงด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับใครที่บอกโอ้อ่านแล้วก็ไม่รู้เข้าใจเลยมันคืออะไรบ้างแน่นอนนะครับคุณไม่เข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าคุณยังไม่ได้เรียนแต่ว่าอันนี้เนื้อหาคร่าวๆรีฟคร่าวๆนะครับ ลองไปหยุดอ่านกันดูได้เนาะก่อนอื่นเลยผมก็ยินดีด้วยนะผมที่คุณพี่เนี่ยฟังมาจนจบแสดงว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอยากเรียนจริงๆนะครับก็นี่คือวิธีการสมัครเข้ามาเรียนสอนสดตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าตรงนี้คือลงแล้วจบเลยนะค,คุณพี่สามารถที่จะมาเรียนซ้ําได้กับรุ่นถัดไปไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับเรียนสดรุ่นนี้5วันจบปุ๊บแล้วรุ่นถัดไปผมมีสอนต่อ,อยากโรงเรียนเพิ่ม ได้เหมือนกันน,นั่นเองนะครผมไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มและที่สาคัญเนี่ยก็คือผมมีคลิปให้ดูย้อนหลังได้ตลอดนะผมติดปัญหาตรงไหนดูซ้ําได้เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับผมไม่มีการลบคลิปทิ้งนะฮะถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมติดต่อมาได้ที่ รายไอดีนะครับผม add mjopo ตรงนี้เลยนะครับย้ำนะครับว่าต้องมี add ด้วยนะไม่ใช่บางคนเห็นมี add แล้วไม่เขียนไม่ได้จะไม่เจอต้องมี add ด้วยนะครับ mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าพิมพ์แล้วมันไม่เจอนะครับสามารถสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแต่ผมเชื่อว่าพิมพ์เนี่ยยังไงก็เจอถ้าพิมพ์ถูกนะฮะเมื่อแอดเพื่อนมาแล้วนะผมรบกวนทักมาว่านี่สำคัญเหมือนกันก็คือทักมาว่าสนใจ1849 9นะผมย้ำนะครับว่าต้องพิมพ์มาประโยคนี้เป๊ะนะครับไม่เช่นนั ผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรทักมาเพื่ออะไรรบกวนนิดนึงนะครับถ้าสนใจโรงเรียนจริงพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยพร้อมจะจ่ายเงินแล้วนะครับผมสามารถที่จะทักมาได้เลยว่าสนใจ1849นะผมแล้วเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบให้นั่นเองนะครับส่วนนี้ก็คือวันที่ผมจะสอนนั่นเองเนาะก็เพื่อมาย้ําเตือนนะครับว่าผมเนี่ยเปิดรับวันที่2มกราคมนะผมถึงวันที่8เท่านั้นแล้วก็จบวันที่8ปุ๊บปิดรับเลยนั่นเองนะครับส่วนไอ้ตรงสีม่วงตรงนี้คือวันที่เริ่มเรียนนั่นเองเนาะก็คือตั่วนที 9มกราคมถึง13มกราคมนั่นเองเรียน5วันเต็มนะครับซึ่งเลี้ยวันที่สอนก็คือ1ทุ่มวันละ3ถึง4ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าคุณพี่บางคนยังคิดว่ามันแพงอยู่นะครับก็ลองถามตัวเองดูว่าเสียงเงินให้กับตลาดนี้มาเท่าไหร่แล้วกับความไม่รู้นะครับเะนั้นเนี่ยลองมาลงนูี้ได้ไหมเป็นความรู้ที่เออเราสามารถที่ไปใช้ได,ด้จริงๆนะผมแล้วก็สามารถไปเรียนทบทวนซ้ำได้ตลอดนะครับก็ผมคิดว่าไม่มีที่ไหนเนี่ยแร์ขนาดนี้แล้วนะครับ แต่ว่าถ้าใครที่ยังคิดว่าแพงอยู่นะผมก็ไม่เป็นไรผมถือว่าดวงเราไม่สมพงกันจะไม่ได้เรียนด้วยกันจะไม่ได้เจอกันไม่เป็นไรนะครับผมรับเฉพาะคนที่พรอจริงๆแล้วก็ดวงจังหวะชีวิตจะได้มาเจอกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าผมสอนมาหลายคนแล้วและหลายคนเนี่ยก็เป็นเสียงตอบรับเดียวกันว่าสอนดีจริงลองอ่านรีวิวดูก็ได้ตอนต้นคลิปนะผมตามนั้นเลยเนาะย้ำรอบสุดท้ายนะถ้าสนใจ ติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดีเอสเอ็มเจอตรงนี้มีแอดด้วยนะเนเองนะผมหรือสแกนเค c o โค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับเราทักมาว่าสนใจ18499นะครับเหรือจะมีดินคอยตอบนะผมแล้วก็หวังว่าจะได้มาร่วมเรียนกันในคลาสเรียนนะผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ